สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทำหมวกบัณฑิตนะคะทุกคนเนื่องจากช่วงเดือนนี้และช่วงเดือนหน้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการรับพวกแบบปริญญารับใบวุฒิอะไรอย่างนี้กันนะคะทุกคนอนุบาล3ป.6ม.3ม.6แล้วก็แบบพวกมหาลัยอย่างเงี้ยเขาก็จะรับกันแล้วนะคะทุกคนในคลิปนี้แป้งก็เลยจะสอนทำหมวกบัณฑิตให้นะคะขั้นตอนแรกให้เราใส่หมวกชื่อว่าท็อปเฮดนะคะจะเป็นหมวกมายากลสีขาวแบบนี้ต่อมากดมาที่เมนูซ้ายบนต่อมากดชาร่าอีดิตแป้งจะไปอย่างช้าๆนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายต่อมากดแอคเซสซอรี่คัลเลอร์เลื่อนลงมานะคะหาสีดำทึบที่สุดและเลือกสีนั้นเลยเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะกดมาที่ตรงนี้นะคะทุกคนและให้เราเนี่ยทำการกลับหัวของหมวกนะคะโดยการกด X ลบต่อมาพอเรากลับหัวหมวกเสร็จให้เรากด XYZ และกด Y ลบนะคะให้มันเนี่ยมีขนาดที่สั้นลงนะคะทุกคนเพราะขนาดเก่าใหญ่เกินไปนะให้มันแบบสั้นๆลงนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะให้มันได้ประมาณนี้เนาะได้เสร็จก็ให้เราเนี่ยกดกากบาทออกได้เลยนะคะและกดมาที่ไอเทมด้านล่างกด Head เลื่อนมานะคะและกดมาที่อันนี้มันจะเป็นตัวผู้เนาะเขาเรียกผู้ใช่ไหมมันจะมีแบบสีแดงๆได้ออกมาแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยติดข้างๆหมวกเลยติดแบบไหนก็ได้เนาะให้มันแบบเป็นผู้ที่ติดข้างๆหมวกนะคะทุกคนก็แค่นี้น่าจะได้แล้วมั้งนะคะก็ได้แล้วเนาะประมาณนี้เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะสอนทุกคนทำหมวกบัณฑิตประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนจริงเลยนะคะทุกคนยิ่งใส่กับชุดนักเรียนนี่คือใช่เลยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะมาสอนทุกคนทำหมวกบัณฑิตง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้แป้งสอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้แป้งขอทุกคนคนละ1ไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะทุกคน